สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีนะครับพบกันยามเช้าครับอรุณสวัสดิ์นะครับว่างๆเรามานั่งคุยกันนะครับคิดถึงรักและผูกพันนะครับความสุขความฝันอยู่ที่เราสองคนด้วยกันเล่นพระแท้ๆนะครับเล่นพระแท้ก็จะมีความสุขนะครับสนุกสนานรื่นเริงนะจ๊ะสวัสดีนะคุณธีระนะครับสวัสดีครับคุณภคลานะครับ วันนี้วันจันทร์เนาะเดี๋ยวคืนนี้เราก็เจอห้องส่งนะครับทีมงานอยู่พร้อมหรือเปล่าน้อสุนทรแซ่เฮงสวัสดีนะครับมงคลสวัสดีครับสำเนียงแสงทองสวัสดีครับเฉลิมชนสวัสดีครับนะครับพระมาแรงแห่งปีนะครับจตุคามรามเทพนะครับเหรียญพ่อพังประการนะครับแล้วก็เนื้อว่านรุ่นแรกนะครับไม้เทพทาโลว่านอะไรต่างๆเนี่ยครับกำลังมาแรงนะครับราคาขยับขยื่นตัวตลอดเวลานะครับก็อย่างที่ว่าครับของดีถึงเวลาก็นอกรอบกลับมาครับในขณะที่พระเครื่องหลายๆรุ่นนะครับยังทรงๆสุดๆบ้างอะไรบ้างตามภาวะเศรษฐกิจแต่องค์พ่อแล้วก็เหรียญมหากาลนั้นกลับเดินแรงเนื่องจากอิทธิฤทธิ์พุทธคุณต่างๆนั้นปรากฏเด่นชัดเอาง่ายๆชั่วโมงนี้เทพมาแรงนะครับอาแปะลงสีนะครับพังประการองค์พ่อนะครับพระคณาจารย์ที่โด่งดังโดดเด่นแห่งปีก็ต้องยกให้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับตอนนี้หลายๆรุ่นที่ออกมาแล้วเป็นที่ประทับใจก็มากเป็นที่น่าจะเสียหายก็เยอะนะครับก็อย่างที่บอกโรงงานสมมติว่ามีสักร้อยโรงแต่การทำมีหลายร้อยรุ่นนะครับเกิดการแข่งแย่งนะครับเร่งเวลาเร่งหลายๆอย่างผลงานที่ออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรว่ากันเถอะคือเราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายผู้ผลิตนะครับหรือเจ้าภาพก็เต็มพิกัดเหมือนแต่โรงงานมารับไม่ไหวนะครับทนกระแสกดดันจากผู้จองไม่ไหวก็ต้องเร่งเมื่อเร่งก็ไม่ได้ดีงานออกมาก็ไม่เป็นที่ประทับใจเสียหายในนี้ถ้าหากว่า FC ทีมงานหรืออะไรต่างๆลูกเพจมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจก็ต้องเอื้อทอนต่อกันแต่ในมุมกลับกันเจ้าภาพก็ต้องเปิดใจสิ่งใดที่มันผิดพลาดต้องแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขให้ได้ดีด้วยถ้าแก้ไขให้ไม่ได้ดีหรือเบี่ยงเบนความรับผิดชอบไปในทิศทางที่ผู้สั่งจองรอเวลาแล้วได้ชิ้นงานที่เสียหายเจ็บปวดนะครับผมบอกได้เลยนะครับของผมนั้นควบคุมทุกระยะทุกระบบนะครับช้าไปบ้างก็รอเข้าไป 2-3 อาทิตย์เสียงด่าก็เป็นพายุบุกแคมก็ไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธน้อมรับแต่ชิ้นงานออกมากับถูกสเปคตรงใจก็แผ่วไปส่วนหนึ่งก็มีบางเหรียญเลอะบ้างถลอกปอกเปิกบ้างอันนี้ก็กลับมาลิมิตใหม่นะครับค่าใช้จ่ายเราต้องเป็นผู้ออกเพราะเราผู้สร้างนะครับการที่เรียกกลับมาแล้วมาแก้ไขเนี่ยโรงงานไม่ได้ทำให้เราฟรีนะครับคิดตังเราแล้วก็คิดแพงด้วยแรกเริ่มเดิมทีตกลงกันไว้เนี่ยทำเหรียญละ60บาทลงยาแต่ปรากฏว่ากลับมาซ่อมโดนไปเหรียญละ200 1แข่งเวลา2เน้น2ก็ต้อง2นะครับ10เหรียญ20เหรียญเป็นเรื่องปกติเป็นร้อยเนี่ยมาได้เรื่องเหมือนกันนะครับเพราะ1เงินกำไรเราก็มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่วัดไปบางส่วนไม่ใช้จ่ายนะครับไม่มีใครจะเชื่อนะถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวตกใจรุ่นแรกลงทุน10กว่าล้านหลังจากจัดให้ทางวัดจัดให้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วผมเหลือกำไรอยู่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่อาจจะไม่มีกำไรเลยก็ได้เพราะว่าตอนกลับมาซ่อมเนี่ยโดนก็อย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมได้ก็คือผลบุญสิ่งที่ก็ได้ก็คือชิ้นของงานความสุขความสมหวังอยู่ที่ชิ้นของงานออกมาสวยสดเรียบร้อยพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยรอวันเวลารอบที่จะขึ้นรอรอบขยับตัวนะครับรอรอบการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจรอรอบการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาดผมไม่ได้ตกใจไม่ได้หวั่นไหวนะครับกับมีความภูมิใจชื่อว่า1เราได้เงินถวายวัดแล้ว2เราได้ใจ
FC แฟนคลับถลอกปั๊บอาจารย์ครับมีเหรียญใหม่เปลี่ยนผมไหมเหรียญใหม่นะไม่มีนะแต่จะแก้ไขให้ส่งกลับมานะครับอันไหนซ่อมทันซ่อมให้อันไหนซ่อมไม่ทันเราจ่ายเงินกลับไปเลยเราไม่ได้โกรธเคืองกันนะพี่ถ้ามันช้าพี่อย่ารอเลยพี่เอาตังค์คืนไปก่อนเดี๋ยวผมวางหน้าร้านแล้วขายได้แล้วก็เป็นไปตามนั้นหลายเหรียญที่ผมซื้อกลับมาหน้าร้านผมก็ขายไปออกรายการใครอยากได้รุ่นนี้นะผมก็ขายไปแก้ไขเสร็จผมก็ขายไปขายไปเรื่องแค่นี้ผมว่าผู้สร้างและผู้จองต้องหันหน้าเข้าหากันอะไรที่เราทำแล้วเขาเสียใจอะไรที่เราทำแล้วเขาสะเทือนใจเราอย่าทำอะไรที่ทำแล้วเขามีความสุขเราเสียหายเล็กน้อยรับเถอะครับรับไปนะครับชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยต่อให้ไม่มีกำไรเจ็บตัวบ้างเล็กน้อยไม่ถึงก็อยู่ไม่ได้รับเถอะแล้วความรู้สึกดีๆมันจะกลับมาวันเวลาข้างหน้าคุณก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เวลาเปิดจองพระเขาก็จะมีคุณอยู่ในหัวใจผมมีประสบการณ์จากจตุคามหลวงพ่อจตุคามปี50เหมือนสร้างรวยเงินสดปลดหนี้ทวีลาภหรืออะไรถ้าจำไม่ผิดนะครับรวม20ล้านนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เราจัดสร้างเอาเข้ารายการแฟนพันธุ์แท้เพราะผมได้แฟนพันธุ์แท้ปี49ปี50เนี่ยผมเอาเข้ารายการเลยยอดจองผมถล่มทลายถ้าเอาเป็นว่าถ้าผมเก็บเงินได้ทั้งหมดผมต้องมีกำไรเป็น10ล้านนะครับแม้พิธีจะพิธีละล้านละล้านละล้านอะไรเนี่ยผมก็รับได้แต่ความที่เราอ่อนประสบการณ์เพราะสมัยนั้นน่ะจตุคามเนี่ยแม้แต่ร้านเสริมสวยยังเปิดจองได้เลยใครๆก็โทรมาขอยอดผมเพราะดังมากอาจารย์ครับอาจารย์ขาอาจารย์คะหนูขอเป็นตัวแทนหนูขอเป็นดีลเลอร์เราก็ให้ยอดไป 300,000 500,000 ล้าน2ล้านเพราะยอดจำหน่ายมันเยอะเราก็ส่งให้เป็นปรากฏว่าดีลเลอร์ที่ขอมามีอยู่ประมาณ3หรือ4รายหนีคำว่าหนีหมายความว่ายังไงครับเขาเปิดจองนำเงินเข้ากระเป๋าเขาแล้วเขาไปเลยในความรู้สึกของเราก็ยังกวายอยู่ยังโง่ยังกวายอยู่ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรมึงไปก็ไปดินะในเมื่อว่ามึงไม่มีเงินมาจ่ายกูไม่ให้ของกูก็ไม่ให้พระถูกไหมเราคิดท้องเราอย่างนี้วันที่จะมารับพระมึงก็เอาเงินมาจ่ายในเมื่อมึงไม่เอาเงินมาจ่ายมึงก็ไม่มีพระให้แฟนคลับมึงก็ไม่มีใครให้ลูกค้ามึงนี่ก็เรียกว่าคิดแบบโง่ๆคุณรู้ไหมครับอะไรเกิดผมก็มีทั้งเสียใจและดีใจที่ผมดีใจก็คือผมรู้จักร้านทองทั่วประเทศที่ผมเสียใจก็คือร้านทองทั่วประเทศที่มารับยอดจากผมไม่มีเงินให้ผมเลยเพราะเขาได้จ่ายให้ดีลเลอร์ไปหมดแล้วก็บอกอาจารย์รักถ้าอาจารย์รักไม่ให้พระฉันอาจารย์รักไม่ให้พระผมร้านทองผมพังคนมารอหน้าร้านเนี่ยเป็นร้อยเพราะดีลเลอร์ผมเนี่ยมันเอายอดไปให้ร้านทองจำหน่ายร้านทองขายดีมากเพราะความเชื่อถือมันสูงสมัยก่อนโซเชียลไม่มีขายดีมากเมื่อขายดีมากเวลามารับพระเขาก็ต้องโทรแจ้งผู้สร้างพระสงฆ์ยังผมก็บอกรออยู่ดีลเลอร์ยังไม่มาเคลียร์เงินอุ้ยจันรักฉันเคลียร์หมดแล้วนะใช่เขาเคลียร์หมดเขาเคลียร์กับดีลเลอร์ไม่ได้เคลียร์กับผมถามว่าถ้าเอาตัวบทกฎหมายเนี่ยผมอาจจะแอคอาร์ตได้นะอาจจะขึ้นศาลสู้กันได้แต่ในความเป็นกลไกของตลาดต่อไปในภายข้างหน้าบริษัทส่งเซลล์ไปขายสินค้าเซลล์หนีถ้าบริษัทไม่รับผิดชอบต่อไปบริษัทนี้มึงเอาเซลล์เทวดาที่ไหนมากูก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งรับยอดเงินที่สร้างประมาณเกือบ20ล้านเพราะมันมีทองคำมีอะไรเยอะแยะมากผมสร้างพระปลุกเสกเรียบร้อยครับพิธีผมใหญ่มากช้าง16เชือกเลยช้างนี่ค่าตัวละหมื่น16เชือกก็แสนหกค่าพิธีหลักเมืองล้านสองค่าพิธีวัด1ล้านแล้วผมยังทำอีกหลายพิธีนะครับจ่ายทุกอย่างผมตั้งรับเลยเชิญครับทุกคนก็มารับพระจากผมแต่ผมไม่ได้เงินทั้งบาทนะไอ้ที่ผมขายเองผมได้ขายเองได้เงินประมาณสัก 4-5 ล้านแต่อีก10กว่าล้านเนี่ยบอกได้เลยว่า
ทำผ้าแจกฟรีนะครับบทเรียนคราวนั้นรุนแรงมากรุนแรงถึงกับเซนะครับแต่ร้านทองทั้งหมดเฉพาะนครปฐม4เจ้า4สาขาเขาบอกผมเลยว่าคุณรักถ้าคุณรักสร้างพระบอกฉันนะฉันเปิดจองให้เลยทุกคนเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผมจึงสร้างพระได้ทุกรุ่นและ FC ผมแฟนคลับผมดีลเลอร์ผมพูดเสมอฉันขายก่อนเลยนะก่อนเล่มจะมาก่อนใบจะมาฉันขายเลยนะผมขายเลยนะเพราะความเชื่อมั่นและเชื่อถือมันบังเกิดนะครับจริงเราสูญเสียเงิน10ล้านในปีนั้นแต่หลังจากนั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทดกลับมาแต่ถ้าถามว่าวันนั้นผมไม่ให้ผมต้องเป็นคดีชนะก็รอดไปแพ้แม่งบันไลสองทางเลยนะทางแรกก็ชื่อเสียงทางที่สองก็อิสรภาพเพราะฉะนั้นผมยอมเสียเงินดีกว่าเสียความรู้สึกผมพูดนะฝากบอกไปยังผู้สร้างเจ้าภาพผู้จัดทำสิ่งที่คุณจะคิดจะสร้างพระคุณต้องคิดไว้สองอย่างหนึ่งอย่าโกงเงินวัดนั่นหมายถึงว่ายอดบริจาคที่คุณจะให้สองอย่าโกงแฟนคลับนะครับเพราะแฟนคลับเนี่ยคือผู้ที่นำเงินมารวบรวมให้เราไปถวายวัดเพราะฉะนั้นจะผิดหรือถูกจะชั่วหรือดีคุณคือคนที่รับผิดชอบเพราะคุณเป็นคนจุดประกายคุณเป็นคนจุดไฟมันจะไหม้ไปถึงไหนก็เป็นความผิดของคุณมันจะดับตรงไหนมันก็เป็นความผิดของคุณนะคุณจะไปบอกกล่าวเล่าสิบไปคนที่มันถูกไฟลวกหรือถูกไฟไหม้หรือโดนไฟไหม้บ้านว่าไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจุดไฟแล้วไฟส่งแสงสว่างให้เขาเดินนั่นเป็นมหากุศลแต่ถ้าไฟไหม้บ้านเขานั่นเป็นเคราะห์กรรมที่คุณต้องได้รับนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะเพราะทุกคนกับเพื่อนผมทั้งรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างทั้งสนิทบ้างไม่สนิทบ้างแต่เชื่อผมเถอะชื่อเสียงมันไม่ได้สร้างในวันเดียวนะครับคนเราเกิดมานะครับคุณไม่ได้มีชื่อเสียงมาแต่กำเนิดคุณจะเป็นลูกท่านหลานเธอคุณจะเป็นลูกอมาตย์ราชมนตรีคุณก็ได้แค่ชื่อแต่ power และชื่อชั้นนั้นคุณต้องสร้างเองนะครับคุณทำตัวไอ้เหี้ยเขาก็จะด่าว่าลูกไอ้เหี้ยถ้าคุณทำตัวดีๆเขาก็เรียกว่าลูกผู้ดีมันก็อยู่ที่คุณจะทำนะครับผมเข้าไปในเฟซเห็นแต่ละรุ่นเนี่ยต้มมาม่าไม่เหมือนหน้าซองขายของไม่ตรงกระปกนะครับรูปที่ออกมาเป็นกราฟิกรูปที่ออกมาเป็น 3G แต่สิ่งที่เป็นจริงมันคือสัจธรรมถ้าสวยกว่าก็ได้คำชมเชยถ้าเลวร้ายกว่าโคตรเง่าสักหลาดก็มาหมดนะครับคิดเอาคุณจะเลือกอะไรนะครับผมทำงานด้วยความพร้อมผมเลยไม่กลัวนะครับอย่างเช่นว่าการสร้างพระผมมีเงินวางโรงงานผมมีเงินวางบริษัทผมมีเงินทำนี่ทำนั่นเรียบร้อยของดำเนินการสร้างไปผมนี่ก็เปิดตัวจองผมไม่ได้เปิดตัวจองเอาเงินมาสร้างของผมเอาเงินผมสร้างไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาของผมเนี่ยถ้าช้าก็คือความผิดพลาดของโรงงานไม่ได้ความผิดพลาดของผมเพราะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยมันผิดพลาดกับว่ายอดไม่เดินเงินไม่มีจ่ายอันนี้เขาผิดพลาดเขาผิดพลาดเสร็จโรงงานคุณก็ด่าเขาไม่ได้เงินไม่มาในหลวงไม่เสด็จมันก็ไม่เสร็จทุกรายนะครับแต่ของเรานี่คือเราวางเงินก่อนนะครับพูดคำเดียวว่าผมไม่ใช่คนซีซัวที่จะมานั่งหาเรื่องคุณเสร็จไม่เสร็จทันไม่ทันคุณแกล้งผมจะได้บอกลูกเพจผมจะได้บอกแฟนคลับนะครับคุณผิดตรงไหนคุณช้าตรงไหนคุณสรุปอะไรสิ่งที่ผมจะโดนด่าด้านนั้นคือผมแต่ผมต้องมีเหตุผลให้เขาด่าไม่ใช่เขาด่าผมโดยไม่รู้สาเหตุบางคนเนี่ยบอกได้เลยว่ามึงบอกรอก่อนคนบอกแม่มึงรอเมื่อไหร่ล่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจนะครับบางรุ่นบอก6เดือนฮะมึงสร้างพระกันข้ามปีเลยเหรอมันไม่ใช่นะครับโอเคสถานการณ์มันรุมเร้าบอกเขาสิโรงงานเนี่ยแม่งผลิตไม่ทันนะแล้วคุณต้องผ่อนปลนมีอะไรมาเสริมทับ แจกอะไรช่วยไหมเติมอะไรหน่อยไหมลดอะไรสักนิดหนึ่งไหมนะครับคุณอยากคิดว่าคุณจุดยืนของคุณถูกต้องแล้วแล้วคุณก็เอาจุดยืนของคุณเนี่ยไปกระแทกกระทันเขาไม่ได้ นะครับเสียหายทั้งชื่อเสียงกิตติยศเสียหายทั้งองค์หลวงพ่อนะครับต่อไปโดนมากๆเข้าเดี๋ยวพานทะเลทะล่าไม่เล่นซะเลยหลวงพ่อนะครับการสร้างพระคือการเชิดชูเกียรติหลวงพ่อและหาเงินทะลุหลวงพุทธศาสนา2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักใหญ่ที่ทุกคนสร้างพระต้องรู้จักและต้องทำแต่ถ้าคุณทำแล้วนะครับ
เงินเข้าการกุศลไม่ได้พระไม่ออกตามกำหนดพระออกมาแล้วไม่สวยเสียหายถึงหลวงพ่อครับรุ่นไหนวะรุ่นนี้หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพันกูบอกแล้วเชี่ยงไปเล่นได้ไงพระใหม่แม่งไม่แบบนี้เนี่ยสิ่งที่กระทบมันไม่ได้กระทบกับคุณคนเดียวกระทบทั้งวงการนะครับเพราะคนที่ส่งเงินมารอความหวังว่าฉันจะได้หลวงพ่อขึ้นคอไหมเนี่ยนะครับคุณอย่าลืมนะครับรอบแรกที่เราคุยกับเขาเขามองเราเป็นเทพเจ้าที่มาโปรดแต่เมื่อของไม่มากำหนดเขาเริ่มมองคุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งแม่งมีความเห็นก็ได้เห็นแก่ตัวพอของเขาได้ไม่ตรงกับใจคุณคือปีศาจคุณคือสิ่งเลวร้ายในชีวิตเขาคุณคือสิ่งที่แม่งมาบั่นทอนทำให้เงินเขาเสียหายทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการคุณคิดว่าคุณจะเป็นวีรบุรุษหรือจะเป็นคนถอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณต้องคิดและคุณต้องทำให้ดีเชื่อผมเถอะผมยอมเสียหายจะ 200,000 300,000 ผมก็ยอมแต่ความรู้สึกและความรับผิดชอบต้องมีผมบอกได้เลยนะครับโทรมาเขาไม่ได้ซื้อกับผมนะเขาไปซื้อขายย้ายโอนกันในกลุ่มและปรากฏว่าเขาได้ชิ้นงานซึ่งเขาไม่สบายใจอาจารย์ครับผมไปประมูลเขามาเนี่ยรุ่นอาจารย์เนี่ยแต่สีมันเลอะอาจารย์แก้ไขให้ผมได้ไหมครับถ้าถามในหลักความเป็นจริงเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบผมหน่อยคุณไม่ได้เช่ากับผมด้วยแต่คุณให้ผมรับผิดชอบไม่เป็นไรครับคุณส่งมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมผมดูแล้วถ้าเอาตามความรู้สึกมันก็ไม่ได้เลอะเทอะมากมายแต่เขาเป็นนักค้าเขาก็ต้องคิดว่าวิ่งที่สุดถึงจะได้ราคานะครับผมมามันก็ส่งโรงงานโรงงานบอกเฮียแม่งเสียตรงไหนวะกูเอานะตรงไหนมันกระท่อนกระแท่นมันก็แก้ไขไปแล้วกันมันก็เลยช้า3วัน5วันเขาโทรหาผมผมบอกเอานี่ดีกว่าพี่ประมูลมาเท่าไหร่จริงๆมันเป็นชุดนึง 3,000 แต่เขาซื้อมาเหรียญเดียวเขาบอกเขาซื้อเหรียญเดียว 3,000 อ่ะงั้นพี่เอาเงินคืนไป 3,000 เดี๋ยวผมมาวางหน้าร้านขายนะพี่นะก็เดี๋ยวรอแล้วมันจะช้าหน่อยเขาแฮปปี้มากดีใจมากเงิน 3,000 ซื้อความรู้สึกซื้อความที่ดีๆกลับมาผมว่ามันแฮปปี้แล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันนะคิดอย่างนี้เราไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เราอย่าเกลียดกันเลยไว้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่ผมทำแล้วผมก็แฮปปี้เวลาใครพูดถึงคนผมเฮ้ยมีสวยมึงส่งไปหาจันรักเลยเออแกรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ไม่ได้ถึงกับเลอะเทอะแล้วมันก็ไม่ถึงกับเยอะแยะเพราะว่าโรงงานที่เราจ่ายจาก60เป็น200เนี่ยไอ้เหี้ยมึงทำให้กูไม่ดีนี่มึงก็ต้องถูกกระทืบไปละนะครับก็พูดกันไว้จริงๆแล้วไม่อยากอ่านเจอเพราะอ่านเจอแล้วสะเทือนใจทั้งผู้สร้างและผู้ที่ได้รับนะครับก็สงสารทั้งคู่ผู้สร้างบางทีมันก็กระท่อนกระแท่นนะเนาะมันเจอมรสุมใหญ่ๆเข้าโอ้โหมันก็ท้อมกันนะฮะยิ่งคนเจตนาทำบุญด้วยแล้วโอ้โหมาเจออย่างนี้มันก็หน้ามืดตามัวเหมือนกันหวังว่าคงเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าให้เป็น คดีความใหญ่ที่ลงพื้นฐานเลยเรื่องพระเนี่ยขอเป็นคดีเดียวแล้วกันสมบัติสามแผ่นดินคดีอื่นจะเกิดเลยนะครับมันไม่เข้าท่าหรอกคนเล่นพระคนมีจิตใจไปทางพระนะครับเมตตามุทิตาอุเบกขา อย่าให้มันกลายเป็นแบบอาฆาตมาดร้ายเนี่ยที่ลงขึ้นศาลไม่เข้าท่าคุณชอบไว้คุณชอบสวัสดีครับกาณรงค์กล้าหาญครับวิชัยสวัสดีนะครับมนตรีบุญประคมสวัสดีครับเมื่อคืนเข้าไปประมูลบาทพ่อ1ล้าน1แสนเขาไหลไปถึงล้าน8นะมั้งเหรียญบาทพ่อเหรียญมันเนี่ยถล่มกล้าหาญนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆนูนสูงคมตัวเป็นฝ้าพื้นใสเป็นกระจกเท่ระเบิดเลยเห็นก็อยากได้เนาะสมัยอดีตเคยขึ้นไปถึง 4-5 ล้านนะครับช่วงหลังอาจจะทุเลาเบาบางลงมาบ้างตามกระแสสังคมตามความรู้สึกการเล่นหาแต่ก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะครับเท่ระเบิดสุดยอดครับอาจารย์นับถืออาจารย์ตรงนี้แหละครับความรู้สึกคนสำคัญสุดครับคนเราครับเงินทองซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่มาซื้อความรู้สึกไม่ได้ความรู้สึกอยากได้ต้องทำเอาเองชีวิตคนเรานะครับคุณจะมีความรู้สึกดีๆใครสักคนมันต้องใช้ความรู้สึกแรกนะไม่ใช่คุณเอาเงินไปแลกเขานะความรักเวลาความตายนะครับมิตรแท้ซื้อไม่ได้มันไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเอง
ไม่มีขายแล้วก็ซื้อขายไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับความรักความตายเวลากัลยาณมิตรนะครับอันนี้ซื้อด้วยเงินไม่ได้ซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะว่าเป็นคนแก่ที่พูดมากนะครับแต่มันเชื่อมันเป็นสัจธรรมนะครับมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ลบล้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำเถอะสิ่งที่ดีทำดีมีคนเชิดชูทำชั่วเขาก็สาปส่งคุณหนุ่มมโยธยาสวัสดีนะครับคุณชัยสวัสดีครับหลายอย่างเกิดขึ้นด้วยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างบุคคล2คนหันหน้าเข้าหากันสิครับมึงถอยไป9มึงถอยมา9แล้วเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อกี้กูพูดไม่ดีกูขอโทษเมื่อกี้มึงโต้มาแรงนะมึงก็ต้องขอโทษกูแล้วเราก็จบกันไปเริ่มต้นใหม่นะต่อไปอย่างนี้มึงอย่าพูดกูรับไม่ได้อย่างนี้มึงก็อย่าทำแล้วกันกูก็รับไม่ได้เหมือนกันก็แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ามึงแรงมากูแรงไปแล้วไม่ยอมหักไม่ยอมงอจะยอมหักก็มันก็ต้องจบไปด้วยการหักงอแล้วพังแจ๋วเยี่ยมราคาจองไม่แพงโคตรแรงความรับผิดชอบอันนี้สำคัญผมบอกแล้วเช่าผ้ากับผมเนี่ยไม่ต้องกลัวแพงครับเพราะผมแรงและความรับผิดชอบแต่ปกติแล้วผมใครอยากจะปล่อยผ้าให้ใครถ้าไม่สนิทผมจะไปเล่นกับลูกค้าผมส่วนใหญ่ผมจะซื้อซะมากกว่าการซื้อก็ต้องเข้าใจกันบางทีไม่ใช่ต่อถูกคุณอาจจะตีแพงเกินไปก็ได้นะครับผมมีมุมแค่นี้ผมก็ต่อคุณตีแพงผมยังไม่โกรธเลยพอผมต่อมาเบาหน่อยคุณโกรธผมใจร้าย ใจร้ายตีมาล้านหนึ่งบอกโอ้พี่ขายได้ไม่เกินสองแสนอ้าวหาว่าต่อถูกไม่ได้ต่อถูกผมขายได้สองแสนสองแสนสองนะคุณจะมาซื้อยังไงล่ะจ้าเพราะคุณจ๋านะครับโอรานแปลว่าใหญ่โตนะครับอุทยานพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์ดำตีนกาเอาที่สวยๆมาสี่ห้าแสนเอามาถ้าตีนกานี่กุเก่านะครับถ้าผิวปลอดเนี่ยกูใหม่ถ้าตีนกูตัวใครตัวมันพระหูยานลพบุรีนะครับเป็น1ใน5ของยอดขุนพลพระร่วงรางปืนพระหูยานพระทักษดานพระมเหสวนพระชินราชใบเสมารวมกันเรียกว่าชุดยอดขุนพล1ใน5เหนียวนำหน้าเมตตาตามหลังแค้วคาดปลอดภัยมาไว้ระวังทุกสิ่งทุกอย่างขังจริงๆนะครับแต่แม้ถ้า5องค์นี้ใครใส่ได้ก็เทระเบิดเลยนะครับ3วันต้องรีบถอดแม่งเดี๋ยวเส้นเลือดตีบ3องค์ก็น่าจะ2โลแต่คนโบราณก็ใช้งั้นจริงนะเนี่ยผมวันนี้ผมก็หมั่นเคี้ยวนะวันนี้รับรองมีตลับทองแน่คือมันมีสง่านะเนี่ยถ้ารักสีเกตแฝนหูยานี่มันจะไม่เงียบนะตลับต้องมี5บาทถ้าละมั่งเนี่ยนะหนาๆหน่อยล้อมเพชรด้วยละมึงเอ้ยพระกับตลับราคาเดียวกันเลยหูยานนะครับเป็นพระกรุนะครับรบบุรีกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีวัดพระศรีวัดปืนวัดอินทรามนะครับขเมรยุคบายนนะครับเป็นลักษณะกึ่งอู่ทองนั่งผมหวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นโซนของขเมรเขาเพราะตอนก่อนนั้นรบบุรีคือละโวขเมรปกครองอยู่ขเมรนี่จอมเวทมนต์คาถานะเพราะฉะนั้นของเขาเนี่ยจะใช้และสำฤทธิ์ผลจอมเวทมนต์คาถานะครับเรามาเรียกว่าพระแต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นกษัตริย์นะครับมีบัลลังก์นะมีพระเกศโพกผ้าเนี่ยถ้าพระต้องหัวโลนนะแต่นี่มีสังกติถ้าจริงๆก็คือผ้าสบายนั่นแหละนะครับใบหน้าเนี่ยออกแบบดุดันแต่มีความอ่อนโยนนะครับอมยิ้มเล็กน้อยนะครับสังเกตดูอมยิ้มเล็กน้อยเขาเรียกหน้ายักษ์แต่ยักษ์นี้ยักษ์แบบเมตตานะครับยักษ์แบบมีความกรุณาเมตตามองแล้วเนี่ยเหมือนพระรูปที่อยู่นครวัดนะครับใบหน้าเนี่ยนะครับเหมือนพระรูปที่อยู่นครวัดเข้มขึงดุดันแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนเล่นพระนี่ก็งงกันแข็งแกร่งแต่เปาะแต่ง่ายอ้าวที่หายแล้วแข็งแกร่งแต่หนึกนุ่มอ้าวเวรละแม่งแล้วคุณจะจำกัดความหมายได้ไงวะอ๋อแข็งแกร่งคือคุณสมบัตินึกนุ่มคือดูด้วยตาโอ้เข้าใจแล้วแม่
แข็งแกร่งแต่เปาะตกแตกไอเวนมันแข็งยังไงวะมันตกแตกแข็งก็เหมือนหินใช่ไหมตกก็เด้งเออแข็งก็เหมือนเหล็กใช่ไหมเวรกรรมเวรกรรมเล่นพระต้องทำความเข้าใจให้ดีบางทีคำพูดเนี่ยมันรวมทั้งการดูและรวมทั้งคุณสมบัติเข้าไปด้วยกันมันก็ทำให้คนฟังนั้นมึงสบายปากแต่ลำบากคนฟังแข็งแกร่งหนึกนุ่มดูแล้วซึ้งอ้าวมีซึ้งก็มาอีกแม่ดูแล้วซึ้งกินใจใช้ภาษาจีนอ่ะอูเซียซิงมีเสน่ห์โอ้ดูแล้วซึ้งแม่ซึ้งเถาอิ้วกระเทียมเจียวซึ้งเทาบางทีก็นึกแล้วก็มันดีเหมือนกันเวลาพูดคุยในวงนักเล่นนะครับพระนี่เขาจะมีสับแสลงเยอะเกสลูตูเชงเม้งชุกซัวไอชุกซัวกับเชงเม้งเนี่ยเข้าใจเราลูกหลานจีบแม่งไปฮวงซุยอะนะเกละไอสลูตูนี่หาคำจำกัดความไม่ได้แล้วใช้กันมาตั้ง50ปีแล้วสมัยผมเด็กๆรุ่นอยู่ท่าประจันยื่นไปสลูตูถ้าเป็นเหรียญแบบหน้าเด๋อมันดีเหมือนบางทีก็เอกเอกเราคิดว่าไก่เปล่าเอกเกเอกหลังๆมาชุกซัวนี่ใช้เยอะมากชุกซัวหรือถอยแล้วห่อบ่อยมึงเสียชุกซัวมึงดูแล้วดีไหมไม่แท้ไม่ใช่ฮะเกชุกซัวไปวงซุยเลยทีนี้ปกหลังผ้าฐานสูงชินเงินลพบุรีอันนั้นน่าจะเป็นบันไดหินนะครับพวกบันไดหินหรือวัดพระศรีก็องค์สองสามหมื่นครับคุณมานัทสวัสดีครับคุณหยัดเลยครับสวัสดีครับเหรียญหลวงปู่ชูวัดนาคปรก2535ยังไม่แพงนะพี่นะต้อง70ปู่ชูอายุ70นะครับอันนั้นน่ะแพงปู่ชูวัดนาคปรกนะครับอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเครือข่ายสายวัดหนังเหมือนกันจานรับปิดตาที่ส่งให้ดูครับจะใช้เองไม่สวยเอาพุทธคุณครับปิดตาที่ส่งให้ดูดีไหมครับไม่รู้องค์ไหนผมยังไม่เห็นเลยปิดตาที่ไหนครับจานที่เลี่ยมเก่าฮ่าเมฆสิทธิ์จ้าเมฆสิทธิ์วัฒนงพิมพ์ชรุดใหญ่เลี่ยมเดิมผิวเดิมนะครับเนี่ยคราบความเก่ามันคุมแล้วก็เลยบังอยู่นะครับคุณปอมป้องมุนจันสวัสดีครับโจโจสวัสดีครับโอท่าแซะสวัสดีครับสนธยาเทพคองสวัสดีครับเอกอุไรนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องนานาบ้านไร่ชอบฟังเรื่องเก่าๆที่อาจารย์ไปเทศพระครับขอบคุณครับคุณสริทธรมนูรัตน์เมื่อวานเราเจอกันนะครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC นะครับสมควรจวนจันเพ็ญสวัสดีครับหมูสมเด็จบางคำพมพิมพ์สามเหลี่ยมราคาประมาณเท่าไหร่เหลี่ยมละแสนครับคุณสมบูรณ์สวัสดีนะครับคุณธีระสวัสดีครับสิงแซแซมีกายวัวแซลิมวัวแซตังวัวตังแซเลียงอ่ะวัวเฉิงเฉิงเหลียงนะแซตัง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 ตันเนี่ยโอ้ขะตัวตั้มบางปะอินสุขภาพแข็งแรงครับคุณนัทสวัสดีครับพอจะสั่งรุ่นแรกแพงไหมแพงสิจ๊ะสำหรับเหรียญที่ผมมีอยู่นี่ 350,000 ได้ความรู้ครับสมเด็จบางพมพิมพ์สามเหลี่ยมอันนี้บอกไปแล้วเหรียญรุ่น2หลวงพ่อยอดหลวงพ่อหมอไม่แพงแพงรุ่นแรกรุ่นเดียวนะจ๊ะโควิดวันหนึ่งเจอเป็น100 3วันเจอเป็น 1,000 ล็อกแน่นอนล็อกดาวน์นะครับชีวิต เข้าขายเรียนดีครูกันแกล้งนะครับพอจะทำมาหากินในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างนี้ได้หน่อยก็จะล็อกเซ็กแล้ว
ถ้าไม่ล็อกก็ไม่ได้มันมาเป็นพายุบุกแคมเลยมาแบบดาวกระจายนะครับตก1เป็น100ตก100เป็น1,000นะครับทำไมพระสมัยก่อนสร้างน้อยประชากรมันน้อยไงพี่เราคิดง่ายๆนะครับอย่างเราอยู่วัดเนี้ยติดกับวัดเนี้ยประชากรในเขตบริเวณนี้อาจจะมี200หลังคาเรือนถ้าหลวงพ่อทำพระ 5,000 องค์ไปแจกใครก็ต้องทำ300 400อันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติก็เลยทำให้น้อยปัจจุบันคนมันเยอะไงพระมันก็เลยดูน้อยถ้าคนมันน้อยพระมันก็เลยดูเยอะผมจะพูดให้ฟังนะครับคนเนี่ยในเมืองไทย80ล้านคนทั่วเฉลี่ยเป็นคนเล่นพระสักแค่ 1% ก็8ล้านคนคุณคิดว่าพระแท้ที่ไหนจะมี8ล้านองค์รวมๆกันแล้วมันยังไม่ถึงนะจะบอกให้ฟังพระใหม่ๆก็โอเคนะ 30,000 50,000 อะไรเงี้ยก็จะกระจายย้ายกันไปนะครับอย่างที่บอกนะครับพระไม่ได้เยอะแต่คนเล่นมันเยอะทุกวันนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วผมเล่นพระกับใครผมก็จำได้หมดเดี๋ยวนี้บนห้างผมยังรู้จักไม่หมดเลยคุณก็คิดดูดินะครับนักเล่นเพิ่มขึ้นทุกวันและพระมันมีแต่เสียหายไปทุกวันตกน้ำหายไฟไหม้นะครับเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาจะเหลือให้เราเห็นสักกี่องค์นะครับแล้วองค์สวยๆแชมป์มันก็ไหลไปสู่นักเล่นรุ่นเก่าหรือว่ามหาเศรษฐีเมืองไทยที่เก็บสะสมไปพวกนี้เข้าประจำองค์นี่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า50ปีกว่าจะออกมานะครับผมจะบอกให้ฟังเพราะหลุดรุ่นเขาแล้วถึงจะเป็นรุ่นลูกบางทีลูกมีฐานะก็ต้องมาถึงรุ่นหลานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพระมีแต่หายไปนะครับผมบอกได้เลยวันข้างหน้าคุณอาจจะได้ดูแค่รูปภาพเท่านั้นสมเด็จสวยๆเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ได้เห็นของจริงแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ได้จับจองแล้วนะครับหูยานกุวัดราชไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับหลักหมื่นกลางๆนะครับหูยานวัดราชนี่ก็คือเยอะแล้วก็อายุน้อยนะครับเม็ดแตงหลวงพุทธวด10,000กว่าบาทครับเม็ดนี้18,000นะครับอันนี้ไนกี้แล้วผมก็เรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกซื้อ15,000เมื่อวานถ้าจะเอาก็18,000นะครับสวยสดงดงามไม่ได้ใช้เลยเม็ดแตงผมค้าขายภาพไม่เหมือนคนอื่นนะผม 5% 10%ซื้อล้านล้านสองก็ขายนะครับซื้อ800,000 900,000ล้านก็ขายแล้วซื้อ100,000 102,000ก็ขายนะครับผมถืออย่างเดียวผ่านมือนะครับผมหาเงินไม่หาเรื่องเขาจะไหลไปกี่แสนกี่ล้านก็เรื่องของเขาเป็นความสุขที่เราได้รับนะครับซื้อแล้วขายแล้วจบกันไปนะเฮนะฮาเก๋บ้างแท้บ้างไม่โกรธกันผมจ่ายเงินแล้วคุณใช้เงินผมเลยพระบางอย่างก็ดีใจได้เดี๋ยวเดียวเหมือนกันกำลังดีใจอยู่ไอ้เหี้ยพวก 3-4 คนดูไม่แท้ทีนี้ความดีใจแม่งหายทันทีบางทีมันก็เป็นความสุขความสนุกกันไปนะครับคุณสมคิดสวัสดีนะครับเสียล้นหลวงพ่อเนียมตอนนี้ผมซื้อ1ล้านถ้าใครมีนะเสนอเข้ามาได้เลยนะครับ1ล้านบาทถ้าสวยนะไม่สวยก็ถอยลงมานะครับอยากได้มากเลยหลับยังฝันเลยนะครับพ่อค้าหลังปิดตาปืนไขว้ตอนนี้น่าจะอยู่สักน่าจะ10,000ได้แล้วมั้งครับหล่อซองอะไรเนี่ยสวัสดีครับเหรียญพุทธบาทพระคงมีราคาเอ้ยเหรียญพระพุทธพระคงเป็นแสนครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับคุณอนุชิตสวัสดีครับสุดทางบุรพารักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับสุดติงกระดิ่งแมวสวัสดีครับเหรียญพรหมุนีสังฆราช61ไม่แรง20,000สมัยก่อนคนโบราณมีเทคนิคการเลือกพระขึ้นคอยังไงเขาใช้เรื่องประสบการณ์อย่างเดียวคนโบราณจะหาพระใช้โดยใช้ประสบการณ์เป็นตัวนำอย่างเช่นว่านายกไปโดนปืนยิงแฝนอะไรถ้าแฝนอะไรอยู่แล้วยิงไม่ออกยิงไม่เข้าแคล้วคลาดปลอดภัยเขาจะหาอย่างนั้นกันนะครับสมัยก่อนเขาก็มาเคยซื้อขายมึงมีไอ้นั่นมาแลกไอ้นี่มึงมีไอ้นี่มาแลกไอ้นั่นนะเอาพระแลกรถเอาพระแลกบ้านเอาพระแลกนู่นแลกนี่ว่ากันไปตามเรื่องไม่ค่อยได้ซื้อขายกันหรอกเขาก็บอกว่าการขายพระเป็นบาปสมัยก่อนเขาจะมีคำจำกัดความไหมโอ้ยไม่เอาไม่ขายพระกินนะครับแลกที่แลกรถแลกบ้านไปขายว่านไปก็หลังๆมาเอาเหอะกูไม่มีอะไรจะแลกแล้วยี่เอาตังไปมันก็เลยการซื้อขายสวัสดีครับพี่บุญศรีมียุคหนึ่งพระเจ้าชัยโรมันท่านชอบให้สร้างรูปเหมือนท่านในลักษณะการนั่งปฏิบัติธรรมปฏิฐานตามภาษาต่างๆในท่านมองว่าพระองค์ทรงเป็นเทพองค์หนึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างพระเครื่องยุคโบราณด้วยหรือไม่ครับสวัสดีครับถูกต้องพี่บุญศรีมาพี่บุญศรีนักโบราณคดีเหมือนกันเว้ยถูกต้องเลยการสร้างพระของสุริยชัยวรันก็คือทำรูปจำลองตัวท่านนะในปางสมาธิปางเข้ายาอะไรต่างๆให้ทุกคนเคารพกราบไหว้ถูกต้องพี่บุญศรี
จริงๆแล้วผมไม่ได้พูดออกไปเป็นเรื่องจริงครับในการอ่านกับการดูอะไรต่างๆของหลักฐานโบราณกล่าวไว้อย่างนั้นนะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้แก่ FC แฟนคลับนะครับขอให้อาซิงแซเซงลี่ฮะจริงเกี่ยวๆแล้วครับคุณธีระโอ้ยช่วยเสียสุดยอดจริงๆเสียเซิงหรือสิงแซแปลว่าคุณครูนะครับสมัยก่อนว่าเลียงว่าหักเขาถักเจอนะต้องเลียงเหลียงหัวได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิปอเต็กเสียงตึงสมุดหนังสือดินสอรักไม่ต้องซื้อมูลนิธิแจกนะครับสอบชิงทุนภาษาจีนได้เขาก็มาแจกผมได้ทุนปอเต็กตึงมาตั้งแต่เด็กนะครับลูกหลานพี่น้องก็ส่งไปเรียนในฝรั่งให้เราอยู่กับอากงหม้อหม้อหม้ออังหม้อหม้อเรื่องคือถักเจอเนี่ยเลี้ยงหัวเนี่ยเลี้ยงหัวหักเขาเนี่ยพอจบมามันจะส่งกูไปเมืองจีนอีกพ่อๆเขาคอมมิวนิสต์โอ้อากงเอ้ยสมัยก่อนแม่งที่บ้านเขาส่งเงินให้คนจีนใช้อยู่เลยที่เมืองจีนเฮ้ยหรือเรียนจบนี่นะหรือต้องไปเรียนต่อที่ปักกิ่งผู้ใหญ่บอกว่าปักกิ่งหมอเหม็งเขือถ้าไปที่นู่นป่านนี้กูไม่ได้เล่นพระเลยเหรียญมาสุดวัดกาหลงสุดกาหลงแพงสิครับตอนนี้ก็พอได้นะเสือเพ่นมั่งเสือหมอบเสือคู่เสือเดียวรุ่นแรก17อะไรก็ว่ากันไปพ่อท่านสั่งราคาแพงขนาดไหนครับคนธรรมดาสามารถจับต้องถึงไหมแชมป์จริงๆถึงล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าไปก็ถ้าฐานะปานกลางหรือต่ำต้อยก็ลำบากครับต้องเศรษฐีเล่นแต่ถ้าเราจะหาใช้เราก็ดูสภาพที่มันไม่เคยสวยสึกหน่อยก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นยันแสนน้องแสนน้ำแสนตามกำลังไปอย่าไปซีเรียสนะครับรวยเมื่อไหร่ค่อยซื้อแพงๆตอนนี้ลำบากอยู่อย่าหาความลำบากใส่ตัวอย่าอยากได้ในสิ่งที่เราต้องปีนขึ้นไปหานะครับกู้นี่ยืมสินมาซื้อเนี่ยโคตรแพงนะครับอยากใช้ของดีก็ต้องหาที่มันดีราคาถูกหน่อยผมใช้ผ้าหลักร้อยนะครับจะขายผ้าหลักล้านเพราะฉะนั้นพุทธคุณผมว่าเท่ากันแหละคาถาบทเดียวกันองค์สิบล้านยิงไม่ออกแล้วองค์สิบร้อยยิงออกไงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันก็ให้ความเป็นธรรมแก่เราบ้างบางทีมันเกินกำลังอ่ะอยากได้ทุกคนอยากได้หมดแหละว่าละครั้งองค์ยี่สิบล้านก็อยากได้ทุกคนแต่ถามว่าถ้าซื้อแล้วต้องจนต้องลำบากลูกเมียต้องเดือดร้อนซื้อทำไมนะครับผมจะซื้อผ้าก็ต่อเมื่อผมสบายแล้วถ้าผมลำบากอยู่ผมไม่ซื้อแน่ถ้าซื้อแล้วต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้าซื้อแล้วต้องไปอะไรผมไม่เอานอกจากซื้อมาขายยอมกู้เพื่อจะซื้อมาขายได้แต่ถ้าซื้อมาใช้ฝันลายเกินกำลังความสามารถนะครับอาจารย์ครับพระนาคปลกนาดูลสวยๆ 4-5 แสนนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน97พิมพ์หน้าใหญ่สวยเดิมราคาพิมพ์กลางพิมพ์กลางได้อยู่ 200,000 อัพนะครับพี่ตูนเพียรทำดีสวัสดีครับละอ่อนบ้านนอกสวัสดีครับนายบุญฤทธิ์คงเรืองสวัสดีครับเสือจัมโบ้หลวงพ่อคงรุ่นแรกวัดวังสมรสโอ้ไม่แข็งแรงเลยผมว่ารองสับปะรดเนี่ยคุณธนพัฒน์จันเทศสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพระที่ส่งทางไลน์อาจารย์ดูแล้วไม่ตอบคือไม่ดีใช่ไหมถูกต้องครับถ้าดูแล้วไม่ตอบเก้แน่นอนเพราะตอบไปแล้วเดี๋ยวปัญหาตามมามันเก้ยังไงพระปู่ผมอะไรมันตอบไม่ถูกแล้วทีนี้ไปไม่เป็นนะครับพอไปมาเดี๋ยวทะเลาะเพราะฉะนั้นถ้าเก้ผ่านเลยใหญ่กลางเล็กมีหมดนะครับสำหรับหูยานบันเทิงบรรณโคตรสวัสดีครับคุ้มตะวันสวัสดีครับฟังอาจารย์พูดแล้วสนุกมีความรู้ขอบคุณครับคือการพูดคุยของผมแต่ละไลฟ์เนี่ยผมมาพูดคุยให้มันคืนเครงบวกไปด้วยความรู้และสาระอะไรที่มันเป็นอิทธิปฏิหารเราฟังเป็นความบันเทิงอย่าไปยึดติดเพราะมันไม่ได้เกิดกับเราเพียงแต่เขาเล่าว่าผมก็ฟังเขามาเกิดกับผมบ้างก็เล่าสู่กันฟังอย่าไปเครียดอย่าไปจัดจ่อว่าไอ้จริงก็บอกว่าแม่งองค์นี้ยิงไม่ออกเหรอยาอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์จะบังเกิดก็ต่อเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าบาลานซ์นะครับผู้บวกผู้ลบกระทบกันเกิดการช็อตอย่างนี้มันธรรมชาติคุณเอาบวกเจอบวกมันก็ไม่ช็อตบวกเจอลบมันก็ไม่ช็อตเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันหมดนะครับบางเรื่องนะครับคำว่าปฏิหาริย์นะคำว่าบังเอิญมันเดินคู่กันแต่มันเป็นเส้นขนานแม่บังเอิญไม่โดนจุดสำคัญไอ้เหี้ยเลยไม่ตายแม่
บังเอิญแม่งหลบทันน่ะไม่ไปไม่เป็นไรแต่ในคำที่พูดเนี่ยของคำว่าบังเอิญบางทีมันเหนือเหตุผลนะครับโอ้โหอย่างนี้มึงบังเอิญได้ยังไงคุณเชื่อไหมครับว่ามันมี หินเจียเนี่ยที่เขาเจียเนี่ยจานเจียเหล็กเจียอะไรมันแตกคนยืนอยู่สี่ห้าคนเนี่ยแล้วมันบินหมุนบู๊เนี่ยถูกคอขาดถูกแขนขาดคุณเชื่อไหมครับรัศมี2เมตรมันกลับขึ้นในแนวของ90องศาก็คือปิ้งมันกระเด็นขึ้นมาในแนวตรงเลยไม่โดนใครสักคนเลยอย่างนี้เรียกว่าบังเอิญไหมแม่บังเอิญมันไม่วิ่งในแนว45องศาแต่ไปดูทุกคนแม่งแฟนพระนี่มันก็ต้องสรุปว่าปฏิหารเพราะล้านเปอร์เซ็นต์2เมตรนี่ถ้าจานหินแตกนี่มึงรอดก็โกงแล้วถูกไหมรถผมเหยียบ180นะครับเหินครับขึ้นเนินแล้วเหินแล้วแม่งไม่ลงถนนนะครับมาลงข้างทางเสียงตั้มคุณเชื่อไหมมันไม่พลิกตั้มแล้วมันไถไปเลยเสีย50เมตรอ่ะท่านเครื่องแตกแล้วมันเครื่องกระจายเต็มไปหมดเลยแอร์แบ็กออก8ลูกเลยแต่ผมไม่มีบาดแผลแม้แต่แผลเดียวรถซ่อมไม่ได้ต้องขายซากทิ้งอย่างนี้เรียกว่าบังเอิญมาลงถนนหรือปฏิหารเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยคุณก็ไม่นั่งคิดผมไปหาหลวงปู่แผ้วผมสนิทกับพี่ตูนสมบูรณ์ทรัพย์ แกล้วงปืนออกมาพระพวกผมว่าลูกปืนมากล่อง100ลูกลักหยิบใส่ผมเป็นคนหยิบลูกปืนใส่กับมือวางพระ3องค์องค์แรกยิงปังกระเด็นกระดอนไปเลยอีกองค์ปังกระจายเลยพอมาถึงลูกแพลวฟึดพอฟึดปั๊บหันขึ้นฟ้าเลยปังกลับมาใหม่ฟึดขึ้นฟ้าปังเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตูนเทลูกปืนมาหมดเลยเทหมดปั๊บเอาชุดใหม่ใส่ทีนี้ยิงปูแพลวอย่างเดียวเลยฟึดฟึดฟึด3-4นัดซ้อนอย่างนี้คุณว่าปฏิหารหรือบังเอิญผมหยิบลูกปืนกับมือพี่ตูนก็ไม่ใช่คนบ้ามานั่งสร้างบายขี่ให้ผมดูนะครับผมนึกบอกว่างงและบางเรื่องที่ผมเจอมากับตัวผมเองซึ่งไม่ใช่หลวงพ่อดังในสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักจะรู้จักกันเฉพาะในหมู่ลูกศิษย์ผมก็เจอมาเยอะๆเจอหลวงพ่อเอียจับบาดน้ำมนต์ที่เพิ่งละลายไปเจออาจารย์บุญช่วยแม่งวัดใหญ่โตโอฬารผมก็ไม่รู้จักท่านรู้จักแต่โซเชียลไปหาจะถามใครก็ไม่ได้เสือไปถึง5:00กว่ากะไปถวายเช้าพระที่เดินออกมารูปแรกคือครูบาบุญช่วยอ่ะโยมมาแล้วนิมนต์ไปที่กุฏิพอไปนั่งปั๊บถามอาจารย์บุญช่วยอยู่กุฏิไหนอาตมานี่แหละงงไหมนะงงตรงนั้นไม่เท่าไหร่นะสร้างพระเสร็จ ปลูกเสกเสร็จพูดอยู่นั่นแหละพุทธเจ้าสำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเข้ายาสมาบัติ49วันเจ็ดอาทิตย์7749ก่อนฉันก็พูดฉันเสร็จก็พูดก่อนลาก็ยังพูดรุ่งเช้าวันหวยออกผมไปนั่งทานข้าวที่คาแรลูกศิษย์ผมไป50-60คนจานของใครหลวงพ่อให้หวยไว้49อ่ะกูบอกมึงก็บ้าไอ้พุทธเจ้าเขา นั่งสำเร็จแล้วเขาอิ่มสุขอ่ะเขาเสวยสุขเจ็ดสัปดาห์เนี่ย49พรรษาก็ตรงตามหลักธรรมคำสอนพุทธองค์อยู่แล้วอะไรของมึงเฮ้ยอาจารย์หลายทีนะย้ำหลายหนไอ้เราก็ขันโทรลงมาเจ้ามือกรุงเทพไอ้เฮีย4994ตัว 50,000 ล่างบนเฮ้ยเฮียรักหรือบ้าไม่รู้อ่ะเขาว่าหลวงพ่อให้หวยเฮียชอบเฮียก็แทงตามไปเลยซื้อมากเลยรางวัลที่1ครับ49อย่างนี้คุณว่าบังเอิญป่ะนะแต่พอไปหาอีกทีบอกคุณพ่อวันนี้พูดตรงๆเลยขอหวยเฮ้ยพาให้หวยไม่ได้ไม่ได้แหลกนี่นะจะพูดให้ฟังเรื่องปฏิหารมันเป็นเรื่องจี้เหมือนกันไปทำบุญวัดจุฬามณีบางบานผมทำเขื่อนไว้กระถิ่นยอดเงินรวมแล้ว 280,000 บาทนะ28แต่พูดง่ายๆนะถวายมีคนสะกิดข้างหลังอาจารย์ผมร่วมอีก 2,000มึงร่วม 2,000 ก็282เลยวะวันนั้นหวยออกก็พากันไปกินข้าวบนเรือ
รายการกิตติอยุธยาออกจากบางบานมาพยุธยานั่งเรือล่องเรือใครจะซื้อหวยมั่งในเรือก็แย่กันใครจะซื้อหวยมั่งอ่ะซื้อแม่งหางกฐินเลย282โทรแม่งเทพเนี่ย282เว้ย3กับนะคนนึงก็100 200 300ผมตัวละพันวันที่1 282เอาเหอะถ้าใครคิดว่าบังเอิญก็ลองดูดิอย่างเงี้ยผมว่าเชื่อปฏิหารล้วนๆนะแต่ถ้าขอทีไรแม่งกูเจ๊งทุกทีถ้าประเภทแบบมาตรงๆไงบอกตรงๆกูเจ๊งทุกทีเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยกลับได้ดีนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบพูดไปก็เหมือนโกหกแต่ของผมอ่ะมันโชคดีตรงมีพยาน 40-50 คนบนเรือรู้เห็นไม่ถูกเฉพาะหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับสวัสดีครับพระเอกชายแดนสวัสดีครับนะครับบางเรื่องเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้สวัสดีครับคุณสุจิตานะครับจากนี้สวัสดีครับพระบิดาลงปานเขาอ้อลงมาทวดบารมีพระที่ขึ้นคอครับรถล้มยังไม่มีแผลแต่ปวดในช้ำในมันก็ธรรมดาครับแรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณชนกชานศรีสวัสดีครับแต่เชื่อผมอย่างไม่ว่าคุณจะแฝนอะไรคุณต้องคิดดีทำดีปฏิบัติให้ดีนะครับไม่ใช่แฝนคอแล้วมาไปซีซัวมั่วสุมเจ๊งเอาไม่อยู่ครับเทพเทวดาไม่อยู่คุ้มครองนะครับพระแต่ละองค์ก็ไปเหมือนกันนะครับผมเจอปฏิหารเยอะผมถึงชอบพระก่อนที่จะผมเล่นพระผมเป็นวัยรุ่นผมเป็นนักเล่นนักเที่ยวผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีของดีติดตัวพลาดพังแม่งเราไม่ได้ไปล่อเขาเราเขาล่อเราเราจะทำยังไงนะกดเปี้ยงป้างมาทำยังไงแต่ก็ไม่เคยถึงขนาดขั้นจะต้องยิงกันนะแต่ถามว่าไอ้เรื่องพระบูเนี่ยมันหลายรอบหลายครั้งสมัยเป็นวัยรุ่นก็ผู้ชายนะครับมันก็ธรรมดาผิดหูผิดใจมันก็มีบ้างแต่ถามว่าแค่คาดปลอดภัยมาได้ก็ต้องถือว่าที่สุดของหลวงพ่อแล้วล่ะนะครับด้วยความรักและศรัทธาที่มีมาประสบการณ์ด้านรถลาประสบการณ์ด้านโชคลาภผมเจอมาเยอะนะครับแล้วเชื่อผมเถอะแค่ว่าบุญมาวาสนาส่งสิ่งที่มันจะเกิดสิ่งที่มันจะเป็นผลดีกับเรามันจะเกิดเองนะครับเมื่อสัก20กว่าปีครับผมไม่เป็นโรคจิตคนโบราณผมชอบพกเงินเยอะๆเวลาออกต่างจังหวัดจะเอาเงินสดใส่กระเป๋าเกงบางทีแสนน้องแสนเลยนะนะครับผมก็แวะทำบุญไปเรื่อยไปกับลูกสาวสองคนลูกสาวยังเด็กๆวันนั้นตุ๊ดจีนก็พาเที่ยวแม่มันก็จุงลูกไปถึงชินราชอะกราบหลวงพ่อกันเข้าไปในวัด ไปกราบเสร็จก็หันไปเห็นเจ้ากันลุงก็เขียนไว้440ผมว่ามันน่าจะเป็นราคาเจ้ากันที่เขามาถวายเลย440บาท440กราบเสร็จก็จุงลูกออกประตูปากดีใครมีเลข440ซื้อหมด ก็คิดตามภาษาว่าแม่งอย่างมากก็มีสัก 2-3 เจ้าที่เป็นร้านขายลอตเตอรี่นะครับตอนนั้นยังโง่อยู่โอ้โหหันมาอีกทีแม่งเอ้ยชูมาเป็น10คนเลย ได้เลยครับได้เลยครับยิบหมายสองข้างเพราะบัวสดมีแต่ร้านลอตเตอรี่ปรากฏว่า440วันนั้นกดขึ้นมา200กว่าใบลูกสาวกำลังพูดเก่งป้าซื้อหมดเลยเหรอยังในใจไอ้เหี้ยก็แหกปากไปแล้วอายเขาดิ ก็ซื้อครับซื้อคุณเชื่อไหมครับวันหวยออกเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งแรกเลย440ถูกหลายแสนงงไหมแล้วไปอีกกี่ครั้งก็จ้องแม่งตรงไหนมีเลขปรากฏว่ากูไม่เห็นเลขทั้งตัวแม่งเลขเจกันวัดชินราชไม่ธรรมดา440ดูดิเนี่ยผมว่าบางเรื่องนี่นะมันพูดไปแม่งโจ๊กอ่ะนะไปกราบหลวงพ่อไร่ขิงก็บอกเอ้ยเอาหม้อดินใส่น้ำนะไปถวายนะเอามะพร้าวอ่อนไปเฉาะถวายนะแล้วมีอะไรบอกกล่าวเล่า10ไปเลยเอาน้ำในหม้อดินนะมาทำน้ำมนต์เอาน้ำมะพร้าวอ่ะกินนะอย่างนี้อย่างนั้นไหว้เสร็จไหว้เสร็จก็เดินออกหลังโบสถ์แม่ค้าเฮียซื้อหวยหน่อยเหลือใบเดียวแล้วเลขอะไร01มาเอ้ย01ก็เพิ่งออกไปงวดที่แล้วด้วยไอ้เหี้ยแม่แล้วเหลือให้กู01อ่ะทำไมเป็นไรใบเดียวซื้อเจ๊ซื้อกลับมาทิ้งมั่งไว้ในลิ้นชักโถยัดแกล้วหวยออกงวดที่แล้วขายกูฮะ คุณเชื่อไหม
แม่งก็ยังออก0-1ให้อีกอ่ะดูดิเออจะหลอกว่าจะได้ใบเดียวไม่ได้ใบเดียวเอ้าบอกว่าบางทีเลยครับไอ้ปฏิหารเนี่ยมันมาคู่กับบังเอิญแม่บังเอิญมันออกเบิ้ลมันออกตามงวดที่แล้วแหมอันนี้ปฏิหารหลวงพ่อหรือเปล่าก็ว่ากันไปนี่ครับนี่บอกว่าอิทธิปฏิหารจะบังเกิดก็ต่อเมื่อคุณมีความสุขที่ดีๆประพฤติปฏิบัติดีแล้วผมไปไหว้พระผมมักจะโชคดีอยู่เรื่อยนะมักจะได้ลาภจากอย่างเงี้ยนะครับการไปกราบพระกราบเจ้าบุญทานการกุศลเนี่ยครับถ้าไม่มีสิทธิปฏิหารไม่มีอะไรต่างๆที่มอบหมายให้เราไม่มีใครทำบุญหรอกใครจะเอาเงินไปถวายเยอะๆใครจะลำบากยากแค้นหาเงินไปให้วัดเยอะแยะไม่มีนะครับถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประทานกลับมาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทุกคนได้ตามที่ตัวเองมุ่งหวังโดยที่มาแบบฟุกๆลาบลอยนะครับเชื่อผมเถอะแล้วผมเจอเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกนี้ทำบุญน่ากลัวทำที่ตกใจบางทีผมเข้าวัดผมก็ชอบไปเดินอ่านนะกุฏิหลังนี้สร้างโดยคุณพ่อนั้นคุณแม่นี้นามสกุลนั้นนามสกุลนี้เรามาคำนวณสมัยก่อนใช้เงิน785 บาทตอนนี้ก็ต้องทำสัก3 ล้านอะไรเงี้ยในปี2473โอ้โหตายแล้วนายังไล่ละ6 บาทเลยนี่ใช้นากี่ไร่วะเนี่ยมาทำกุฏิหลังนี้มาทำศาลาหลังนี้นะครับเรามองไปแล้วเราก็มีความมันต้องมีสิ่งอะไรจูงใจนะครับโยงกันไปนะครับทำให้เกิดอภิมหากุศลทำให้เกิดเสนาสนะถาวรวัตถุที่น่าตกใจนะครับบางทีผมได้อะไรฟุกๆกำไรอะไรมาเยอะๆทำห้องน้ำถึง10 ห้องก็อย่างมากก็200,000อย่างเงี้ยห้องละ20,000เอาอย่างดีเลยจะโคกเลยเงี้ยทำไปแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่ากูทำวัดไหนไว้เนี่ยแต่ในความรู้สึกแบบเออเราก็กินดีอยู่ดีนะเออไม่มีเกี่ยวกับโรคภัยท้องเทิงอะไรเออกินง่ายถ่ายสะดวกอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้เรานึกถึงไปเลยเออเป็นเพราะเราสร้างที่ปลดทุกข์ก็บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะกุตงกุติทำไปเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีที่กินที่นอนที่ดีว่ะไม่ได้ทุกข์ไม่ยากไม่ต้องไปนอนข้างถนนไม่ต้องไปนอนในยุงกัดนอนอยู่บ้านแอร์เป่าตูดเออมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับคือไม่ได้ยุยงให้ไปทำนะแต่ว่าตามกำลังและศรัทธามีเงินทำเงินนะครับมีกำลังช่วยกำลังไม่มีอะไรเลยช่วยใจอนุโมทนาเขาทำเราเห็นดีด้วยนะครับบางทีผมขับรถเห็นคนใส่บาตรเนี่ยจอดจึ๊บก็ใส่ปัจจัยเพราะเราไม่ได้เตรียมข้าวปลาอาหารบางทีไม่ทันได้จอดก็ยกมือสาธุนะฉันขอเกาะไปด้วยแล้วกันนะคะขอให้อานิสงส์เนี่ยตกถึงฉันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นร้านไปก็อย่าไปกวนทั้งตีนใครเดี๋ยวบุญกุศลที่ได้มาจะพาศัตรูมาเตะคอหักนะครับแต่พูดดีๆพูดว่าพอสวัสดีครับพี่ได้อะไรไหมครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจารย์ผมมีนี่ให้อาจารย์ดูเข้าทางกำไรแค่2,000มาแล้วอานิสงส์บังเกิดแล้วนะครับหลายๆอย่างนะครับฟังกันไว้เป็นความรู้สึกดีๆเป็นความบันเทิงเราไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่ใครเรามาพูดคุยกันในด้านของความรู้สึกที่ดีน่าเฮน่าฮานะครับเช้ามาจ้าจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแขวนปิดตาหลวงพ่อปานครับเออเดี๋ยวดูนะหลวงพ่อทวดหลังอุหลวงพ่อทาบโอ้ไม่ทราบเลยนะครับพื้นที่น่าจะเล่นนะผมบางอย่างก็ไม่ได้รู้เรื่องอ้วนทักข้ามและจินดาสีแก้วพันโอ้สวัสดีครับต้องชุบกุ้งเผาตอนนี้ไม่ทราบกระทบหรือเปล่านะครับแต่มันไม่น่าจะเกี่ยวมั่งก็กุ้งเผาเรามันกุ้งใหญ่นี่กุ้งแม่น้ำนี่นะไม่น่าเกี่ยวอะโสพลอุดมเดชาพิดีพักดีสวัสดีครับเสมาไปรอบบทที่18ทองแดงถ้าศึกไม่แพงถ้าสวยหลายหมื่นนะครับจักรานะครับสวัสดีครับนครธงชัยสวัสดีครับประเวศฝอยทองสวัสดีครับคุณปัตกรนะครับสวัสดีครับคุณอนุกูลสวัสดีครับคุณอาทิตย์เพชรนินสุดยอดครับอาจารย์ฟังเพลินจ้ะมันก็เหมือนเรามาเจอกันเฮฮาปาร์ตี้นะครับพูดคุยกันยามเช้าจิบกาแฟแลดูพระนะหรือไม่ก็สัพเพเหระนะครับฟังให้มันมีคติประจำใจฟังให้มีความรู้สึกที่ดีๆผมก็จะเอาประสบการณ์ชีวิตผมอ่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นมาในเหตุนะหายเข้าใจกันไม่ได้มีเรื่องอื่นไม่ได้มีจิตมุ่งหมายไม่มีจิตที่คิดร้ายต่อใครก่อนหรือหลังรอบยิงต้องขอเข้ามาครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับก็เห็นพี่ตูนแกก็ขออนุญาตนะยกมือเรียกว่าขอเข้ามาลาโทษนะครับไอ้ผมไม่กล้ายิงเองนะครับบอกตรงไม่กล้าลูกน้องลูกน้องไปลองยิงกับผมไม่กล้านะครับ
รูปถ่ายหลวงพ่อเผือกเนื้อหาถ้ารูปเก่าเป็นหมื่นนะครับคุณวุฒิดีนะครับยาวสวัสดีครับคุณไปสารกินข้าวยังครับยังครับเช้าๆมานั่งเห่าหอนก่อนนะนะครับคุณกสินพรบุตรขอบคุณครับสวัสดีครับพี่กสินนะครับอนุชัยนะครับเหรียญว่าผมรุ่น2กะไรทองเล่นหาเท่าไหร่ผมไหนเอ่ยคุณสืบธนชัยสวัสดีครับสุนันทาสวัสดีครับเอกชัยสวัสดีครับ คือเล่นพระเนี่ยเล่นอะไรก็ได้ขอเล่นมาแท้นะครับจะใหม่จะเก่าขอเล่นแท้ไว้ก่อนแท้คือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเกอวสานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเสียเพื่อนเสียพวกเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตเสียทุกอย่างแล้วจะเล่นเพื่ออะไรนะครับถ้าจะเอามันซื้อหนังสือมาอ่านดูเล่นมันๆไปดีกว่าได้ความรู้นะครับประเทืองปัญญานะครับผมเนี่ยมีหนังสือเป็นหมื่นเล่มใช้เงินซื้อหนังสือเป็นล้านบาทแต่นั่นคือครูของเรานะครับแล้วก็เข้าสู่ยุทธจักรวงการในความเป็นจริงเขาซื้ออะไรขายอะไรเราดูให้เป็นก็ศึกษาแม่งยังไงถึงจะแท้ราคาภาพนี้เท่าไหร่เราก็มาคิดแตกแปลงนะครับตามความรู้สึกของเราลองซื้อลองขายลองถูกลองผิดซื้อแพงขายถูกไปบ้างอะไรไปบ้างพักเดียวแล้วก็คล่องตัวคล่องตัวก็นี่คือหนึ่งวิชาที่เรารับมานะครับผมมีร้อยมีพันวิชาเอามากระจายเล่าสู่กันฟังคุณได้อย่างผม 5% 10% คุณก็สู้ชีวิตได้คุณก็มีอนาคตที่ดีได้แต่คุณไม่รับรู้รับฟังไปถูปิดตาแม่งมึงเอาของมึงของกูเมียอย่างนี้คุณก็เอาอวสานเล่นไปทำไมเล่นในเสียเงินเสียทองเล่นไปทำไมเสียเวลาเล่นไปทำไมคุยกับใครก็ไม่ได้นะครับผมเนี่ยตั้งแต่เล่นพระมาเด็กจนโตป่านนี้ผมมีเพื่อนทั่วประเทศเป็นล้านคนนะครับมีพระครอบครองหลายหมื่นองค์นะครับมีหลักทรัพย์มีทุกอย่างหลวงพ่อให้ทั้งนั้นเพราะผมไม่มีสมบัติติดตัวนะครับออกจากบ้านมามี70บาทนะครับเตี่ยแม่ก็ไม่มีตังค์ให้ผมมาสู้เองผมมีพันเม็ดหลายแท่งเอางี้ดีกว่าตอนนี้นะครับมีพระองค์แสนองค์ล้านหลายองค์มีหลายอย่างที่ว่าตกใจนั่นคือพระล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยพระล้วนๆไม่เคยทำอาชีพอื่นนะครับแต่รู้จักทุกอาชีพเพราะลูกค้าทำหลายอาชีพบางคนขายเหล็กบางคนขายปืนบางคนขายรถบางคนขายที่ดินเนี่ยมันก็แทรกซึมเข้ามาทำให้เรารับรู้บางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นทหารบางคนเป็นรัฐมนตรีบางคนเป็นข้าราชการใหญ่ๆรู้จักหมดนะครับผู้คุมก็มีนะผู้ดีก็เยอะผู้ร้ายก็มากนะครับโจรก็ครบไม่เป็นไรอย่าปล้นบ้านกูมันใช้ได้นะครับครบแม่งหมดนะมึงดีกูมึงชั่วคนทั้งโลกมึงดีกูคนเดียวกูรักมึงมีแค่นั้นนะครับมึงปล้นมาร้อยบ้านไม่ปล้นบ้านกูต้องทำกินข้าวบ้านกูให้ทำไงได้นะกูไม่รู้ไม่ปล้นบ้านใครนะครับก็พูดอย่างเดียวว่ามึงเลิกเถอะมึงก็ทำอย่างอื่นแม่งก็พูดกูทำอยู่ไม่เป็นกูจะทำไงอ่ะนะครับเออคุณนาทีสวัสดีครับคุณหมูตะกอนสวัสดีครับคุณศิวากรสวัสดีครับอ่ะใกล้ได้เวลาเข้าร้านวันนี้มีนัดดูเสือน่ะแท้แต่ราคาไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าต้องว่ากันไปนะครับโอเควันนี้ขอทุกคนมีความสุขโชคดีใส่แมสล้างมือด้วยเจลเดินทางไปไหนระมัดระวังอย่าเข้าที่ชุมชนเยอะๆระมัดระวังกลัวไว้ก่อนกลัวตายไม่ตายถ้าไม่กลัวตายมันจะตายนะนั่งอวยใจช่ำรีบวยช่ำนะนั่งใจช่ำรีตัวช่ำนะนั่งใจเสียแม่งเจ๊กอักซี่นะครับต้องเข้าใจโอเคนะครับสวัสดีครับ